็มีหลักของที่จะเขาก็ถือนะครับคือไม่ใช่แค่ชิ้นงานแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาใส่เข้าอารมณ์ความรู้สึกเฉยๆผมว่าวันนี้จากที่ผมไม่เจอว่ามันนานมากนะผมว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนตอนที่เจอกันตอนเก่าๆผมว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเขาสิ่งที่มันได้มาจากครอบครัวและมาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันและถ้ามานั่งดูนะชีวิตประจำวันของสิ่งทุกอย่างอยู่กันว่าลูกจะเป็นคนใหญ่แต่เขานิ่งขึ้นนั่งรู้ความขึ้นคุณแม่ไปหยิบข้าวหยิบของอะไรไปได้คือไม่ใช่เด็กที่ต้องมีปัญหาที่ต้องมานั่งทำดูแลแต่ว่ามันเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ทั่วไปแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาเขาที่เห็นนะผมว่าศิลปะและก็กระบวนการทั้งหมดในหลายปีที่ผ่านมาอยู่กับแม่ผมว่านอกจากชิ้นงานและการเติบโตข้างในของนี้น่าสนใจนะสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านเรื่องใหญ่ที่สุดคือพัฒนาของความคิดพัฒนาของสังคมของทุกคนที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นมันมีแบบนี้พัฒนาในด้านการศึกษาก็อยู่ในนี้ด้วยสังคมมันจะครอบทุกอย่างนะสิ่งที่เราได้รับรู้ได้เรียนได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นก็คือตูไปยืนหน้ากระดานหยิบช็อคขึ้นมาเขียนบนมะม่วงหนึ่งผลและให้เราก๊อปตาไอ้ตัวนั้นมันยังฝังอยู่ถ้าไม่ฝังทุกคนก็จะไม่มาพูดอย่างนี้มันเป็นปมอย่างที่เราถูกบรรจุชุดความคิดถามว่ามันจะหมดไปไหมไม่หมดหรอกมันจะอยู่กับเราจนตายถ้าเราถูกปลูกฝังต้นไว้เด็กๆอย่างไรสิ่งนั้นก็จะอยู่กับเราให้เราอายุมากขึ้นนะครับตรงนี้สำคัญถ้าเราที่ออกไปเราเข้าใจว่าเราถูกแม่และพ่อแม่เนี่ยไปเปิดประตูให้ดอกไม้ของทักษิณบานขึ้นมาแล้วเขาฟอกงามแต่ช่อชูช่องดงามจนให้เราได้สัมผัสแล้วเราหิ้งเลยดอกไม้ของเราจะคุยกับดอกไม้เขาเมื่อเรามาสัมผัสทัศนะบางอย่างเราต้องเปลี่ยนและเราอย่าเปลี่ยนคนเดียวครับเราต้องเรียกร้องให้คนรอบๆข้างที่เรารู้จักเนี่ยช่วยดำเนินชีวิตโดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลางและเข้าใจของศิลปะมากขึ้นมันจะคลี่ไปสู่สิ่งอื่นในสังคมแบบเดียวกับที่อาจารย์สุชาติพูดเนี่ยดาวมันมีหลายแฉกแล้วก็ศิลปะมันเป็นแฉกอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์ทำโครงการดนตรีลมหายใจดนตรีชีวิตไม่ใช่บำบัดคนป่วยคนปกติทั้งหลายนี่แหละครับเรียนเอาไปใช้กับชีวิตในประจำวันก็ปรากฏว่าการทำงานดีขึ้นเรียนดีขึ้นนิ่งขึ้นไม่หงุดหงิดนะครับทุกคนมันมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวเราจะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งนี้อยากให้ทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ต้องคิดความคิดมองในมุมมองกลับไปกลับมาอะไรในมุมที่นี่มีคนญี่ปุ่นชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานเยอะมาใช้ในชุมชนเยอะเราก็จะเห็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนไทยอย่างสุดขั้วเขาเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงไม่เหมือนเราเขาปล่อยไม่มีคำมาเข้าไปโผล่ไม่มีเด็กช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างและกระบวนการในการทำงานตั้งแต่เด็กขึ้นมาทำงานเป็นกลุ่มฉะนั้นกระบวนการที่ผ่านการละครสำคัญอยู่ที่ละครทำเป็นกลุ่มแต่ที่อาจารย์เซี่ยวการละครทำมา40ปีเป็นกระบวนการเดียวกับที่เด็กญี่ปุ่นจะฉะนั้นเราจะเห็นกีฬาของญี่ปุ่นเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลอะไรต่างๆก็ทำได้ก็ถูกเทรนมาได้เด็กคิดคนเดียวไม่ได้บางอย่างก็เข้ากลุ่มการเรียนการสอนนะครับให้การบ้านไปครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเท่านั้นไม่มีหน้าที่แบบของเราที่สั่งสอนทุกเรื่องนะครับที่ครูก็ทำไม่ได้มันขัดแย้งนะกระบวนการที่ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์ตัวนี้สำคัญวางพื้นฐานให้เขาตั้งแต่ต้นนะครับตรงนี้ถ้าเรามีทัศนะที่เราคิดว่าตรงนี้นี่มันถึงจุดเปลี่ยนทุกคนยอมรับร่วมกันว่ากระบวนการของความคิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างจะก้าวไปทางไหนก็ได้ระบบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งส่วนอื่นในสังคมมีไหมเราก็มาลองมองดูแล้วก็ลองตรวจสอบแล้วเราคิดว่าถ้าเราเป็นอนุตัวหนึ่งที่จะช่วยกันครับเรียงร้อยในเรื่องความเข้าใจเบื้องต้นก็คือเรื่องของศิลปะกับชีวิตเราทำให้ดอกไม้ในตัวเราและเพื่อนๆของเราเนี่ยได้เบิกบานไปด้วยกันได้ถึงวันนั้นเมื่อไหร่นะครับดอกไม้ทั้งหลายได้บานสะพรั่งเรานึกถึงคนกลุ่มที่มีโอกาสและนึกถึงคนกลุ่มที่ไม่มีโอกาสแล้วที่มีลูกหลานเป็นเด็กพิเศษให้เราคำนึงด้วยว่าเราจะมีส่วนตรงไหนที่เข้าไปช่วยเหลือและเกื้อกูลเราครับถ้าคิดว่าตรงนั้นจะเป็นประโยชน์กับองค์รวมทั้งหมดขอบคุณครับขอบคุณครับ
่านผู้ร่วมสนทนาทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติที่มากนะคะท่านดีมากที่ได้มามีโอกาสมาในวันนี้ท่านพูดถึงแล้วว่าความสำคัญย้อนหลังกันที่เห็นนะคะว่าท่านชายคุณแม่และท่านศิลป์รวมถึงความสำคัญกันมาต่อเนื่องในการงานแล้วก็เราอยู่ในที่เดียวกันสถาบันเดียวกันคือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโรงเรียนสาธิตเกษตรเนี่ยก็จะมีศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือพิเศษแล้วเราก็จะมีโครงการการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพอที่สุดเนี่ยโดยเฉพาะซึ่งท่านศิลป์ก็จะอยู่ในโครงการนี้นะคะเหมือนกันที่หนุ่มปองวัฒน์พูดนะคะว่าเมื่อเราส่งเด็กของเราเนี่ยเข้าไปในห้องเรียนเราก็เรียนร่วมนะคะเรียนร่วมกับเด็กปกติเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสภาพเดียวกันคือเด็กของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามีความดีถ้าเป็นเรียกว่าอะไรครับพวกเก่งหน่อยก็อาจจะเข้ารวมกลุ่มเนี่ยได้นะคะแต่ถ้าพวกที่ยังค่อนข้างที่ยังไม่ภาษาการสื่อสารเนี่ยยังไม่น้อยยังไม่มากอะไรเนี่ยนะคะไม่มีภาษาพูดหรืออะไรเนี่ยเมื่อเข้าห้องเรียนศิลปะเนี่ยเด็กจะหมดผิดเด็กจะอารวาสนะอย่างพระศิลป์เนี่ยก็จะอารวาสพระศิลป์จะไม่มีความสุขเพราะว่ามันต้องทำตามที่ครูเขาบอกแบบงานดีไซน์งานนะคะเป็นดีไซน์งานนี้สมัยนี้คงไม่ใช่ว่าอัตมาตัดแต่งการหรือวาดกริดตามอะไรเนี่ยวาดกริดรูปดอกไม้ตามครูคงไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นการวาดเตรียมงานให้แล้วครูจะกริดงานนี้ออกมารูปแบบไหนเทียมไหนเนี่ยได้ที่เด็กที่ครูแต่ถึงเมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นก็ตามมันก็ไม่ถูกกับจริตของเด็กในบางกลุ่มนะคะไม่ถูกกันเลยเราจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเลยเรียกว่าพิเศษแต่เพิ่มพิเศษทีหนึ่งนะคะเราทำยังไงดีก็บังเอิญคุณแป๊ะก็ก้าวมาในจังหวะที่เราเนี่ยต้องการพอดีแล้วคุณแม่เราบอกทีเดียวนะคะก็ยินยอมเข้ามาเราอยู่ด้วยกันมา10 กว่าปีแล้วนะคะจนถึงปีแต่คุณแป๊ะจะไม่ค่อยกล้าจะบอกว่าใครว่าทำงานที่สาธิตเกษตรเพราะคุณแป๊ะเกรงใจว่าเดี๋ยวจะมาอ้างเอาสถาบันนะคะเรื่องจันแดงจันแดงก็ชอบไป observe พิธีการที่คุณแป้งเนี่ยสอนอยู่ก็มาหลายปีแล้วนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเรียนจะพูดต้องเหนือเรื่องของการวาดรูปต้องเหนือไปอีกนะคือถึงเรื่องของการเรียนก็ใช้วิธีการถ่ายรูปเข้ามาช่วยนะคะเพราะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่หันกล้าจะลุกขึ้นมาหยิบสีหรือหยิบอะไรเพื่อนก็ใช้วิธีเอาถ่ายรูปเข้ามาช่วยเริ่มจากประเด็นก่อนจะเล่าของตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากแล้วพอถ่ายรูปทีไรเราก็คิดว่ารูปของเราเนี่ยเจ๋งแล้วเราก็จะได้คู่น้องคนหนึ่งที่ต้องมีความเชื่อใจมันได้การถ่ายรูปแสงยังไม่ค่อยดีนะอะไรนะโฟกัสมันเลื่อนอะไรนะขึ้นนั่งขึ้นนี่จนกระทั่งก็เอารูปมันได้ดีแบบแป๊บถ่ายมาทีไรไม่เคยดีเลยนะแป๊บบอกแป๊บต้องพิจารณาไปแป๊บบอกว่ามันก็ดีนะแล้วเราทำไมจะเอาความที่ดีมาใส่ในหัวของเรามันเป็นอุปสรรคของเราแต่ละคนจริตใช่ไหมคะจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันมุมมองแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเยอะก็เลยคิดว่าก็เลยได้กำลังใจเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ให้ทุกคนที่ติดฉันดูอีกแล้วที่ฉันถ่ายรูปมาฉันก็จะไม่ให้คุณแป้งดูเพื่อจะได้กำลังใจอย่างมากเลยว่าอันนี้เนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าเออมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะที่มาจากการถ่ายรูปเนี่ยมันก็มีเด็กอีกบางคนซึ่งเราจะต้องเห็นและต้องจดม.6ให้ได้แต่การที่จะเรียนเนี่ยหลักสูตรตามหลักสูตรปกติเนี่ยมันคงเป็นไปโดยลำบากแต่เขาต้องจบการศึกษาให้ได้ม.6เนี่ยนะคะเราจะทำยังไงเราก็ใช้วิธีวิชาเลือกนะคะวิชาเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยตั้งแต่ม.4ม.5ม.6ที่เราจับตรงนี้เลยจับเลยถ่ายรูปหนึ่งนะคะเพิ่มต้นไปถ่ายรูปหนึ่งจุดก็ถ่ายรูปหนึ่งจุดขอแล้วก็ม.2 ม.4 ม.5 ม.6แล้วก็ว่าไปจนกระทั่งเด็กแค่2คนถ่ายรูปก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าก็คือเกณฑ์ที่ใช้ได้สำหรับเด็กอย่างนี้คือจะว่าเนี่ยก็ส่งให้อาจารย์ถ่ายรูปนะคะแล้วก็บอกเขาบอกลักษณะเด็กคือก็รู้ว่าเด็กของที่เด็กออทิสติกจะเป็นที่รู้จักแต่ในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ที่เยาวันก็มีประสบการณ์ในการสอนเนี่ยหรือออทิสติกมามากทีเดียวนี่ก็
ก็จะเพียงอธิบายว่าพื้นฐานการเห็นรูปเป็นยังไงเด็กสามารถทำได้ดีนะคะเด็กก็สามารถทำได้ดีและอย่างที่ว่าอย่างคุณหมอประสิทธิ์พูดถึงเรื่องอาหารเราก็จะจัดวิชาเลือกอาหารเนี่ยจากที่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดหกอะไรเนี่ยนะคะให้เลือกแต่เขาก็ทำออกมาเนี่ยเราต้องช่วยตัวนี้ก็ไม่สามารถเรียนรู้ตรงนั้นวิชาการจุดเดียวนี้ได้นะคะแล้วก็นี่ก็เข้ามาถึงว่าสำหรับภาษีนะคะนี่เองเนี่ยสอนภาษีมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ดิฉันเนี่ยไม่ค่อยได้เอาภาษีที่อยู่หมัดเลยสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะภาษีเนี่ยคืออาจจะเป็นข้อเจริญที่เราต้องการเราไม่รู้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับภาษีอย่างไรแต่การที่หมัดข้างไหนที่ฉันบอกไปที่ฉันกล้าเนี่ยดิฉันก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าอ้อลักษณะของอย่างนี้นะของภาษีอย่างนี้นะมันต้องใช้วิธีการอย่างนี้จะไปใช้วิธีการแบบอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะได้บทเรียนจากภาษีเหมือนที่บอกว่าภาษีเป็นครูดิฉันภาษีเป็นครูดิฉันด้วยนะคะเป็นครูด้วยเขาทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าตรงนี้อย่างที่เขาบอกว่าเด็กออทิสติกร้อยคนก็ร้อยแบบใช่ไหมคะแล้วภาษีก็เป็นแบบหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยก็ได้จดจำวิธีมาว่าสำหรับภาษีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วดิฉันก็อดอิจฉาไม่ได้นิดนะคะเมื่อคุณแป๊ะเข้ามาคุณแป๊ะเอาภาษีมาดูหมัดนะคะอาจจะเป็นท่อหมัดของคุณแป๊ะเนี่ยคุณแป๊ะใช้ศิลปะเข้ามาเป็นตัวนวมนะคะเป็นตัวนวมพิเศษซึ่งมันต้องกับจริตของภาษีแล้วก็เด็กพิเศษแต่ว่าพิเศษเป็นแบบอีกหลายคนนะคะซึ่งสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีได้แล้วก็ยอมลงจากเวทีเลยแล้วก็มีความสุขตรงนั้นนะคะมีความสุขอยู่ตรงนั้นเนี่ยมากนะคะแล้วเราก็จะมีห้องเรียนศิลปะสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีสำหรับเตรียมอนุบาลเตรียมฟอร์มหนังสือนะคะซึ่งสำหรับอันนี้เฉพาะโครงการพิเศษนะคะที่จะเข้ามาเราก็ให้คุณแม่เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสำคัญที่จะช่วยที่ช่วยเหลือที่ช่วยเหลือเด็กตรงนี้นะคะหรือน่าจะพูดอีกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่พระศิลป์ผ่านมาได้ในวันนี้เนี่ยเรียนก็ต้องบอกว่าเรียนก็ต้องชื่นชมนะคะคุณแบ๊ะที่ไม่ถอยคุณแบ๊ะเป็นคนอารมณ์เย็นเดี๋ยวจะขอเล่าเทคนิคของคุณแบ๊ะสักนิดนึงเผื่อว่าใครจะได้นำไปใช้ได้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเล่านิดนึงว่าเด็กออทิสติกเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งเนี่ยที่มีความเลยนะคะจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆที่ที่อะไรก็จะยึดอย่างนั้นนะเป็นต้นว่าคุณแป๊ะเนี่ยยกสอนภาษาไทยคุณแป๊ะจะเข้าไปใช้ศิลปะเนี่ยในภาษาไทยด้วยกันนะคะแล้วเขาก็เราเรียนมาสอนที่นั่นเสร็จแล้วก็ให้เขาศิลปะที่ตรงนี้แล้วคุณแป๊ะก็จะใช้วิธีการว่าเด็กๆเราก็จะติดกระดาษก็กระดาษขาวนะคะกระดาษก็กระดาษขาวถ้าไม่ใช่กระดาษขาวทำไม่ได้คุณแป๊ะก็มีวิธีการแกล้งเด็กที่ดีมากคุณแป๊ะก็จะเอากระดาษเป็นจุดดำ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 มาบ้างนะฮะเด็กก็ไม่ยอมนะฮะเด็กก็จะขอเปลี่ยนจะขอเปลี่ยนคุณแป๊ะบอกไม่ยอมครูไม่มีครูไม่มีแต่ยังไม่ได้แกจนใจแกไม่ได้แกก็นั่งสีก็ต่อไอ้จุดนั้นเข้ามาหากันเป็นรูปนั้นรูปนี้ไปอ้าววันนี้ยังไม่พอวันรุ่งขึ้นเอากระดาษกราฟต่อไปเอากระดาษกราฟไปเด็กก็อึดนะจะขอเปลี่ยนไม่อยากได้กระดาษนี้มันมีเส้นเต็มไปหมดเลยว่าพูดไม่ได้คุณแป๊ะก็ยืนยันไม่มีมีแต่แค่นี้อ่ะแต่นั่นเป็นหนังให้เรากระดาษรูปฟูกมันก็มีกระดาษสีน้ำตาลมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งเด็กเฉยเลยตอนนี้ให้กระดาษอะไรมานะคะไม่เกี่ยงจะเป็นเสี้ยวเล็กเสี้ยวน้อยไม่เกี่ยงนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสมองของคุณแป๊ะเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องฝึกการเปลี่ยนแปลงของเขาไปนะคะแต่ก็ได้ก็ชนะใจในการเลือกใช้วัสดุนะคะหรืออะไรครับยังมีเด็กคนนึงนะคะส่งกระดาษให้หน่อยตึ๊ดขีดเส้นขีดสีแป๊บเดียวเสร็จคุณแป๊ะก็มีวิธีการแกล้งเด็กก็ปากไม่ทราบคุณแป๊ะจะใช้ผ้าตื่นมาผ้าตื่นมาไอ้กระดาษกำกวนวาดสีนะบนผิวบนผิวผ้าเนี่ยมันยากที่มันง่ายจะให้พื้นเดียวเสร็จเนี่ยนะคะไม่มันก็ติดวาดเป็นได้
ไม่ช้าหนึ่งนะคะหรืออย่างพระศิลป์ก็ทำงานเสร็จเร็วมากคุณแป้งก็จะไม่ให้กระดาษแผ่นเล็กละแต่จะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะกระดาษแผ่นใหญ่ก็พอในชั่วโมงนึงหรือเด็กบางคนการสังเกตใช่ไหมคะที่ฝึกเรื่องของไฟมอเตอร์คุณแป้งก็จะนั่งตัดกระดาษมีความถนัดมานั่งพยายามมากตัดกระดาษด้วยสติ๊กเกอร์เขียวแดงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กระดาษด้วยสติ๊กเกอร์แล้วก็ให้เด็กแปะให้เขาวาดเล่นวาดรูปก่อนนะคะว่าเขาจะวาดจะวาดรูปอะไรแล้วให้นั่งแปะจะเอาสีเขียวสีแดงสีอะไรถ้าคุณแป้งก็ควบคุมการตัดนะคะแป้งจะตัดคนเดียวไม่ให้เด็กตัดเพราะถ้าเด็กตัดมันเป็นชิ้นใหญ่แป้งก็เป็นเส้นเล็กเส้นฝอยเส้นอะไรเนี่ยนะคะก็เรียกว่าทำให้เด็กเนี่ยใช้อะไรคะไฟมอเตอร์พวกนี้เนี่ยได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการฝึกแบบงานศิลปะแล้วไม่เคยมีอยู่แบบพูดว่าอะไรนะดุหรือแบบไม่เคยพูดว่าไม่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกเอ๊ะมันมีไอ้นี่แล้วถ้าเราอยากจะใส่เพิ่มอะไรอีกนี่นะออกมีบ้านแล้วไปรอบๆบ้านสิจะควรจะเพิ่มมันอีกขอโทษนะที่เอามานี่เป็นแอบพอบอกคุยแล้วเก็บเอาไว้เก็บเอามานะคะอะไรทำนองนี้ทำให้เด็กได้ขยายความคิดเนี่ยมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าเช่นมาวันนี้เนี่ยชื่นชมในผลงานของลูกศิษย์แล้วก็ชื่นชมในความเป็นครูอีกด้วยแต่ต้องบอกว่าศิษย์เป็นครูฉันละยังชื่นชมตรงนี้นะคะเล่างานชิ้นนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่คุณแป้งเนี่ยใฝ่ฝันได้ตลอดเวลาแป้งพูดอยู่กับฉันมาไม่ต่ำกว่า5-6 ปีแล้วว่าอยากจะทำงานชิ้นนี้แล้วเมื่อวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งนี้เมื่อมาถึงนะคะแล้วก็สำเร็จมาได้ฉันก็เรียกว่าจะทำอะไรไม่ได้ต้องจัดใช้ใจช่วยนะคะใช้ใจช่วยได้แค่นั้นแล้วก็เราก็จะบางทีเราก็จะคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำเร็จลงได้ทั้งนี้เนี่ยนะคะฉันก็บอกว่าก็ต้องการเจรไนก้อนตรวจแค่นี้ค่ะมาก้อนตรวจชิ้นหนึ่งนะคะจนกระทั่งเป็นเพชรในวันนี้เนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่เข้าใจตัวเด็กไม่เข้าใจศิลปะไม่มีอารมณ์อะไรนะคะมีเมตตาจิตอยู่ในตัวนะคะไม่มีความอะไรล่ะความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยโอกาสจะฝึกเด็กตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะคะแล้วดิฉันก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวของดร.พิธานสิงห์เสน่ห์นะคุณพิธานคุณมันขายชื่อเราเป็นๆตรงนี้เลยนะดร.พิธานดีพิธานก็เป็นนักเรียนเก่าบริษัทที่เกษตรเหมือนกันอยู่ในวงการที่เกษตรนี่แล้วก็ทั้งคุณแม่อะไรนะลืมชื่อแล้วครับกระหนกเลขาอัธพัยนะคะสวนะคะคุณกระหนกเลขาคือถ้าไม่มีสองคนพ่อแม่แล้วก็พี่น้องอีกเนี่ยที่จะช่วยเนี่ยนะคะยังไม่คิดว่างานวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่สำเร็จรุ่งเรืองไปได้แต่เพราะคุณแป๊บเป็นคนที่มีจิตใจอยู่อย่างมั่นคงว่าจะให้โลกประจักษ์เนี่ยนะคะว่าออทิสติกก็มีออทิสติกก็สามารถได้ถ้าให้โอกาสนะคะจบก็นิดนึงนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงใช้การทำงานแบบนั้นจริงๆเนี่ยวิธีการแบบนั้นเนี่ยผมเรียกว่าเป็นกระบวนการทำงานบำบัดแบบนะครับคือเด็กกลุ่มนี้เขายืดหยุ่นไม่เป็นเขายืดหยุ่นไม่เป็นแล้วก็เขาจะผิดว่าเขาอยากได้อะไรแบบเดิมๆก็อยากได้แบบนั้นพอยืดหยุ่นไม่ได้ก็จะทำงานกับอารมณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราพบเห็นว่าเมื่ออารมณ์มันทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบความเปรี้ยวกลับซึ่งเชื่อว่ามันน่าจะส่งผลไปถึงโครงสร้างของครอบครัวด้วยนะครับงั้นถามว่าแล้วเราจะบอกเขายังไงเราจะบังคับเขาไหมเราจะใช้ทฤษฎีหรือกับกฎเกณฑ์กติกากำหนดหรือเปล่าที่เราก็สามารถทำได้ทำแบบนั้นแต่ว่าเราทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแค่รู้สึกว่าทำแล้วเราอาจจะได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันกลับเป็นแรงควบคุมสำหรับเด็กมากกว่าก็เลยเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นการออกแบบนะครับว่า
เด็กก็จะยึดติดแต่กระดาษขาวๆแล้วเป็นไซส์กระดาษ A4 ด้วยไซส์อื่นไม่เอากระดาษใหญ่ขาวๆก็ไม่เอาเพราะเนื่องจากว่าเขาเอาใส่แฟ้มที่มันถูกออกแบบมาใส่เฉพาะกระดาษ A4 เนี่ยแล้วเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านไม่ได้เพราะนั้นกระดาษใหญ่ๆฉันก็ไม่เอาขอขาวสะอาดแค่ไหนฉันก็ไม่เอานี่เพราะกับว่าเราเริ่มให้การยืดหยุ่นโดยที่1เราไม่มีคือมาค้นที่ตัวได้เลยคนที่โต๊ะได้มาค้นที่อะไรมันไม่มีกระดาษขาวจริงๆอ่ะคุณมีแบบเนี้ยคุณจะทำก็ทำคุณไม่ทำก็แล้วแต่คุณสุดท้ายผมถือว่าศิลปะมันมีแรงดึงดูดเพราะว่าฉันอยากทำงานศิลปะแค่นี้ก็เอาอะไรได้เขาก็ทำนี่พอทำแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเริ่มเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างเล็กน้อยนี่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยเราอยากให้มันมีมากขึ้นก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นก็เป็นกระดาษกราฟมีเส้นเยอะๆเป็นกระดาษเลอะๆบ้างบางทีกระดาษขาวๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็แอบฉีดมันว้าวๆแหว่งแล้วก็ให้เขาไปว่าโอเคกระดาษขาวฉันมีแต่แบบปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเราให้กระดาษใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยเรากลับค้นพบว่าเด็กเขามีวิธีคิดของเขาเองได้อย่างน่าอัศจรรย์คือทำงานบนกระดาษใหญ่ๆแต่ว่าเขาเลือกใช้วิธีพับใส่แฟ้มเอากลับบ้านวิธีพับก็จะต่างกันนะครับบางคนก็พับบุ้งบางคนก็พับขึ้นบางคนก็พับแล้วแต่สถานะแล้วถามว่าแล้วคุณพับแบบนี้มันไม่เสียหรองานคุณไม่ย่ำหรอเขาบอกไม่เป็นไรครับถ้าผมกลับไปผมก็ว่างได้แล้วเด็กทุกคนก็จะมีวิธียืดหยุ่นแบบนี้ยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะครับคือให้อะไรไปก็โอเครับได้ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ส่งผลไปถึงการเรียนวิชาอื่นซึ่งเขาสามารถยืดหยุ่นกับอารมณ์ตัวเองได้ถามว่าอย่างสมมติว่าถ้าฉันทำการบ้านแล้วได้คะแนน3 หรือ 4เนี่ยโอ้ฉันบอกว่าหงุดหงิดบ้างทำไมไม่ได้10ทำไมไม่ได้8เดือนเขาก็จะมีเรื่องอารมณ์แต่ว่าเมื่อยืดหยุ่นอารมณ์ได้ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอารมณ์แบบนั้นก็หายไปเพราะว่าที่มันเป็นฐานอารมณ์ที่เรามองเป็นเรื่องสำคัญแม้กระทั่งให้ทำงานบนผ้าเขาเรียกอย่างว่าทำงานเร็วมากเลยเร็วแบบว่าเร็วมากกระดาษ10แผ่นก็ใช้เวลาแป๊บเดียวถามว่าดีไหมส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าจังหวะเขามันเร็วเกินไปเขาทำอะไรเร็วๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ความละเอียดหรือว่ามีผลกับครอบครัวหรือเรื่องอื่นๆเหมือนกันถามว่าเราจะใช้ยังไงเราจะบอกให้คุณทำช้าๆหน่อยได้ไหมหรือใช้การตักเตือนว่ากล่าวหรือดูหรือใช้กำลังหรือใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ควรเพราะนั้นเราต้องออกแบบว่าแล้วอะไรจะทำให้เขาช้าทำงานบนกระดาษโอเคเปลี่ยนเป็นบนผ้าเพราะเมื่อทำงานบนผ้าในเวลาขี่ทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้มันติดนั้นถามว่าติดมันต้องใช้อีกมือมันช่วยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีการทำงานระบบประสาทสัมผัสเกิดขึ้นเป็นเรื่องเซนซอรี่นะครับว่าเขาต้องทำงานเชื่อมโยงระบบประสาทสัมผัสเข้าด้วยกันงานในจิตใจได้แล้วสุดท้ายสิ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาช้าวันหลังยื่นกระดาษไปเราก็เห็นว่าเขาทำงานช้าลงมีความละเอียดละเอียดมากขึ้นก็มันเป็นเรื่องของจริงถ้าภาษาครูบาอาจารย์เราเป็นการปรับพฤติกรรมแต่ว่าผมไม่ได้เรียกแบบนั้นคือว่าทำให้เขาเข้าใจอะไรได้มากขึ้นถามว่ามันเป็นตัวเราไหมไม่ใช่เราเป็นคนออกแบบแค่นั้นตัวที่ทำงานด้วยคือศิลปะท่านเองครับก็คุณพี่อาจารย์เราเนี่ยก็ขยายความว่างานศิลป์มันเป็นประมาณนี้ครับก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วใครอยากมีคำถามอะไรไหมครับอยากถามอะไรนิดหนึ่งนี่ครับ1 2 3ใช่ครับมีหน่วยงานไหมจริงๆหน่วยงานมีเยอะนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่รู้รายละเอียดว่าเขาทำงานกันแบบไหนหรือไม่ก็ต้องถามคุณหมอนะครับหน่วยงานมีเยอะครับแต่ว่าเนื้องานเนี่ยบอกได้ไม่ดีแล้วก็ส่วนใหญ่ในประเทศแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จคือการคุณพ่อคุณแม่จะซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะเพราะว่ารัฐบาลก็กระทบกระทั่งกับรัฐบาลนะครับเขาก็ต้องไปกระจายกันไปโดยมากคนพิการมักจะเสียวเสียวไปแต่ว่าท่านมองยาวๆสัก
30ปีที่ผ่านมาในช่วง10ปีนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองก็พอจะช่วยคนได้ทุกคนก็ยังคงต้องอีกสักรุ่นหนึ่งครับใหม่เมื่อผมตายแล้วเกิดใหม่อาจจะคือสักหนึ่งเจเนเรชันนะครับว่าจะมีรุ่นน้องที่เข้ามาทำงานยุคเขาเนี่ยเขาน่าจะทำเรื่องพวกนี้สำเร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ใช้เวลาการทำงานของผมของอาจารย์อิทธิรัตน์มันถูกผลรวบรวมต่องานทำงานของเรารวมมา20กว่าปีมันไปพอสมควรที่จะเป็นธรรมชาตินะครับก็อยากให้มีความหวังต่อแล้วก็ได้อย่างคนอย่างอาจารย์แป๊ะได้อย่างคนอย่างพวกเราเนี่ยในส่วนตัวงานมันจะเกิดดีนะครับไม่ต้องไปรอครับเราทำไปวันนี้แรกชีวิตคือพัฒนาของตัวเราเองกระบวนการทั้งหมดที่
วิทยากรที่ทุกท่านพูดเนี่ยไม่ถึงตัวเราที่คุณแม่พูดอยากจะหาหน่วยงานต่างๆไม่มีหรอกครับเราต้องยอมรับความจริงแต่คุยกันยาวขนาดไหนเราต้องกลับมาถามความจริงว่าจริงๆแล้วเราก็ขึ้นหลังแต่งตัวเองด้วยตัวของเราเองนะครับแต่ว่าเราจะไปทำอย่างนั้นได้ทำไมถึงว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นทัศนคติต่างๆก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราติดเกี่ยวกับความทำไมไม่มีคนในความจริงคันถึงขนาดที่เราจะเข้าไปช่วยคนได้นะครับเราเมื่อเราเรียนรู้แล้วก้าวรวมตัวกันนะครับเนี่ยนะคนทั้ง 4-50 คนที่มีเยอะครับก็สามารถที่จะปรึกษาหารือออกแบบดีไซน์ในการที่จะช่วยเหลือเรื่องของเราได้โดยวิธีการต่างๆที่ทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็เคสของพระศิลป์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับเราเห็นพัฒนาการแต่ว่าเราต้องมองทัศนะว่าเขาอย่างที่ไหนได้บ้างว่าเขาเป็นแบบไหนเราต้องเข้าใจก่อนฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เขาทำมันก็ไม่เหมือนก่อนอาจารย์สมชายทำก็คงไม่เหมือนกันแต่เขาก็จะต้องเป็นไปแบบนี้เราดูภาพแล้วเราเกิดรู้สึกเศร้าบางครั้งเราดูแล้วรู้สึกปลอดโปร่งบางครั้งแค่นั้นก่อนแล้วก็ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วก็พัฒนาการของเขาที่อายุ25ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากตัวนี้สำคัญครับเราดูสเต็ปอย่างนี้นะครับก็คือถ้ามองต่อไปแล้ววันข้างหน้าวันข้างหน้าอนาคตถ้าเราไม่อยู่ถ้าสิ่งที่อยู่อย่างนี้เหมือนกันครับคุณแม่ทั้งหลายคุณพ่อต้องคิดไปอย่างนี้แล้วก็ต้องช่วยกันครับคนเดียวทำไม่ได้ต้องช่วยกันแล้วต้องมีปรับความคิดบางอย่างซึ่งความคิดต่างที่อาจารย์สมชายบอกเวลาเราเข้าไปในห้องนิทรรศการภาพที่โดดเด่นที่สุดไม่ใช่ภาพที่สวยที่สุดแต่มันสะดุดเราที่สุดความคิดที่ต่างไปก็มาผสมมาแลกเปลี่ยนนะผมคิดว่าวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมเป็นแชร์ความคิดแล้วก็บันทึกเอาไว้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่จะพร้อมที่จะต้องนำไปปฏิบัติจริงว่าเพื่อผลสุขการแต่งงานแต่เปลี่ยนเรื่องทำให้เด็กพิเศษนั้นมีที่ทางและเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองในสังคมมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นชุมชนของคนที่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการบอกผ่านภาษาที่สามหรือภาษาศิลปะเนี่ยมันเป็นภาษาที่งดงามแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยตัวอักษรว่ามันคืออะไรมันสามารถบอกผ่านว่าคนหนึ่งได้ผลิตอะไรขึ้นมาที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆแค่นั้นก็เพียงพอเพราะว่าการที่เราเอาแว่นของตัวเราไปจับเราไม่มีทางเข้าใจเพราะภาษานี้เนี่ยมันเกิดจากการรับรู้โลกของตัวเองแม้กระทั่งเราเองถ้าเราผลิตอะไรออกมาคนอื่นก็ไม่เข้าใจเพราะว่านี่คือมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คงไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะในการที่จะมีงานในลักษณะนี้ออกไปว่าเริ่มต้นจากทุกคนหันกลับมาดูในการทำงานกับตัวเองโดยผ่านเครื่องมืออะไรก็ได้ในเรื่องของศิลปะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวาดรูปอาจจะเป็นเรื่องเพลงอาจจะเป็นงานปั้นหรืออื่นๆอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้แค่นี้มันก็เพียงพอเพราะว่าหนึ่งมือที่เราทำก็เท่ากับเราส่งกระแสให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันในการทำความเข้าใจค่ะก็ทุกคนก็ได้ยินได้ฟังนะครับการพูดคุยแลกเปลี่ยนการงานวันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปพูดแบบเดิมว่าผมคาดว่าคงจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยจากการที่เราได้พูดคุยกันสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมแค่รู้สึกอย่างเดียวว่าผมคิดว่าเป็นความโชคดีที่ได้มาอยู่กับเรื่องแบบนี้ได้มาทำงานกับเรื่องแบบนี้แล้วก็คุณครูของผมหลายๆคนพวกนี้เขาจะเตือนผมอยู่เสมอๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับมันไม่ใช่วัตถุหรือข้าวของใดๆแต่ว่ามันคือชีวิตซึ่งเราน่าจะมีความละเอียดในหลายๆประเด็นหรือว่าในความคิดหลายๆอย่างเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปถึงด้านบวกก็ได้ด้านลบก็ได้มันอาจจะส่งผลทำให้เขาดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะท
ทำร้ายหรือทำลายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับนะครับเราแค่รู้สึกว่านี่คือคุณครูที่ดีที่สุดของผมส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่พระศิลป์คนเดียวก็มีอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็คือโอกาสนะครับว่าในพวกเราเนี่ยเท่าที่อยู่กันทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเราอยากเป็นกลุ่มก้อนรวมตัวกันไว้นะครับเผื่อว่ามีอะไรที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันหรือว่าชวนกันทำเรื่องดีๆหรือว่าใครติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากพูดคุยกับเราเนี่ยดีเลยนะครับก็จริงๆผมอยากให้ความเป็นพระศิลป์กับครอบครัวเนี่ยไม่รู้นะครับอันนี้คิดเองว่าอยากให้เป็นเหมือนเซ็นเตอร์นึงนะที่แบบว่าเป็นเหมือนพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับว่าใครรู้ว่า อยากได้ข้อมูลอะไรแบบไหนหรือว่าอยากได้ความต้องการที่บางทีอาจจะติดขัดหรืออะไรแบบนี้ครับที่เราคิดว่าเราช่วยได้ก็เราถือว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยที่ผมว่าผมก็โชคดีที่มีคุณครูอาจารย์พันธมิตรหลายๆท่านซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะให้ความช่วยเหลือเรื่องนั้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะเพราะว่านั่นเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับแล้วก็บนโต๊ะลงทะเบียนด้านนอกครับมันจะมีการ์ดใบเล็กๆอยู่ใบนึงนะครับถ้าอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะครับเขียนอะไรไว้ให้เราก็ได้นะครับแล้วก็หยอดใส่ตู้มันจะเป็นความลับซึ่งอาจจะไม่มีคนอื่นร่วมรู้นะครับแล้วก็เผื่อว่าเรามีข้อมูลข่าวสารอะไรหรืออยากติดต่ออะไรเราก็จะได้ติดต่อกลับไปเราแล้วแต่สะดวกนะครับใครอยากเขียนทิ้งไว้ให้หรือไม่อยากเขียนอะไรก็ทำสบายแล้วก็เสวนายังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับถ้าใครไม่ได้ติดธุระอะไรไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นรอบสำคัญนะครับรอบนี้อาจจะสำคัญไม่แพ้รอบแรกก็ได้เพราะว่าจะเป็นรอบของคุณพ่อคุณแม่นะครับสามครอบครัวที่เขาต้องฝันฝ่าอุปสรรคหรือว่ามีมุมมองทัศนคติหลายๆมุมมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศิลปะเหมือนกันว่าผมก็ไม่รู้เขามองศิลปะแบบไหนนะก็เลยอยากชวนนั่งพูดคุยกันอย่างนี้นะครับเป็นช่วงบ่ายโมงนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เราจะพูดคุยกันเราจะย้ายไปเป็นห้องกระจกฝั่งนี้ครับนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรก็อาจจะไปหาเข้ามาหาทางกันแล้วตอนบ่ายกลับมาร่วมกันฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็มีโอกาสขอขอบคุณนะครับคุณหมอทั้งอาจารย์แดงคุณพี่ก้าอาจารย์สมชายที่สินสวัสดิ์ขอบคุณอย่างสูงที่ยอมเสียสละเวลานะครับยอมเสียสละเวลางานส่วนตัวมาให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากขอเชิญคุณแม่ก่อนเนาะคุณแม่มีของที่ระลึกมอบให้ความดีก่อน